วิธีลบพื้นหลังง่ายๆแบบคมชัดให้เพื่อนๆทำแบบนี้เลยให้โหลดแอปเนี่ย Photoroom นะจะมีเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปนะโหลดแอปแล้วก็ไปดึงภาพถ่ายมาค่ะภาพเราสมมติว่าคุณเลือกภาพนี้แล้วกันเราก็ได้รูปมาแล้วนะคะทีนี้แล้วก็กดเซฟค่ะเห็นไหมรูปสองชิ้นขึ้นหมดเลยแล้วก็บันทึกลงไปที่แกลเลอรี่ของเราค่ะความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามได้ที่เพจ Kubernetes สอนใหม่ใช้ไลน์ OA